ข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลจังหวัดกาญจนบุรีให้ประกันตัวปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยกับพวกคดีล่าหมีคอแล้วตีราคาประกัน 200,000 บาทศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งให้ประกันตัวนายวัชรชัยสมีรักษ์หรือปลัดแมนปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมพวกรวม11คนหลังพนักงานสอบสวนสภ.ไซโยกคุมตัวไปฝากขังเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้พร้อมตีราคาประกันคนละ 200,000 บาทสำหรับนายวัชรชัยกับพวกนั้นถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุมได้ขณะเข้าไปในป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากรวมทั้งซากส่วนขาของหมีขอเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอภิสิทธิ์โพสต์คลิปเขาว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใหม่พร้อมทั้งมีการแฮชแท็ก Make My Mark ร่วมสร้างใหม่ไปกับมาร์กโดยมีเนื้อหาอธิบายถึงการทำงานตลอด4ปีที่ผ่านมาLINE Official Account อภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้โพสต์คลิปวิดีโอเขาว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใหม่ความยาว1นาที48วินาทีโดยมีเนื้อหาอธิบายถึงการทำงานของตนเองในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาว่าตนเองไม่ได้มีเวลาว่างและยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อการศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเรียนรู้แนวคิดจากคนรุ่นใหม่และเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานโดยยืนยันว่าตนเองจะทำสิ่งใหญ่ให้กับประเทศพร้อมทั้งมีการแฮชแท็กว่า Make My Mark ร่วมสร้างใหม่ไปกับมาร์คด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์50สตางค์เว้น E85 ลง30สตางค์คงราคาดีเซลมีผลพรุ่งนี้คุณภัสสรเพชรนาชมรายงานค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ปรับลง30สตางค์ต่อลิตรคงราคาดีเซลมีผลพรุ่งนี้เวลา 5 นาฬิกาโดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่29บาท89สตางค์ต่อลิตร E85 อยู่ที่22บาท4สตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่28บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่31บาท18สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่31บาท45สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนภัสสรเพชรนาชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 19 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN